่วนทีมนักตบลูกยางสาวไทยกำลังออกเดินทางจากการแข่งขันรอบ2เพื่อจะไปแข่งขันรอบ2นะคะซึ่งจะไปที่เมืองวูสของโปแลนด์ขณะที่ตอนที่อยู่ในกระดันทีมไทยก็ได้โอกาสไปเดินชมเมืองเป็นการส่งท้ายนะคะถือว่าเป็นการผ่อนคลายแล้วก็เติมพลังก่อนที่จะแข่งขันรอบที่2ต่อไปด้วยคุณวิยะตนุกุลกิจนะคะติดตามนักกีฬาไปช้อปปิ้งแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆในครั้งนี้ด้วยค่ะความทุ่มเทในสนามที่ตอนนี้ทุกคนได้ถ่ายทอดออกมาผ่านผลการแข่งขันที่เรามีทั้งรอยยิ้มและความดุดันจากทีมวัตนอยของไทยในศึกวอลเลย์บอลหญิงคิงแชมป์โลกก็ถือว่าเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนไทยที่อยู่บนความสวยงามของเมืองกระดันส์แห่งนี้หลังจากพาตัวเองผ่านเข้าสู่รอบ2ในศึกวอลเลย์บอลหญิงคิงแชมป์โลกนะครับทางสตาฟโค้ชก็ได้ให้โอกาสนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยชื่นชมความงามของเมืองกระดันส์แห่งนี้ครับแม้จะเป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเพราะส่วนใหญ่เราจะนึกไปถึงเมืองหลวงอย่างกรุงวอร์ซอแต่ว่าเมืองกระดัสล้วนเต็มไปด้วยความสวยงามจากสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่มาด้วยสีแบบคุมโทนกับเมืองท่าชายฝั่งของทะเลบอลติกแล้วก็มีหน้าประวัติศาสตร์การเดินเรือที่ยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่10ซึ่งสมัยก่อนจะมีการส่งสินค้ามากมายแต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นท่าเรือสำหรับการท่องเที่ยวไปแล้วส่วนการวางผังเมืองของเมืองกระดันส์ก็มีพื้นฐานจากการออกแบบของชาวดัตช์ที่บ้านเรือนจะเป็นทรงสูงซึ่งที่ย่านนักตบสาวไทยมาสัมผัสเรียกว่าย่านเมนสแควร์ที่จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวออกมาจับจ่ายใช้สอยตามร้านค้าร้านอาหารรวมไปถึงร้านขายของที่ระลึกส่วนทีมสาวไทยก็ได้สัมผัสความสวยงามและก็ไม่พลาดที่จะถ่ายรูปอัพลงช่องทางโซเชียลต่างๆให้แฟนๆได้หายคิดถึงในช่วงเวลาที่ต้องออกมาแข่งขันนานหลายสัปดาห์ซึ่งสาวไทยก็จะจับคู่ในการถ่ายภาพโมเมธนชาสุขสดตัวบีหลังทีมชาติไทยก็ได้จับคู่บัดดี้ถ่ายรูปกับบอลเร็วอย่างตาลทิชกรบุญเลิศซึ่งสองสาวก็เผยว่าได้รูปสวยๆไปหลายรูปและนี่ก็คือการผ่อนคลายหลังจากกลั้มศึกอย่างหนักมาหลายนัดติดต่อกันแต่ว่าก็ต้องอยู่บนความระมัดระวังในการรักษาสภาพร่างกายด้วยหนูว่าเป็นบ้านเมืองที่รู้สึกว่าดีค่ะค่อนข้างสะอาดแล้วก็ผู้คนดูแบบกระตือรือร้นดูสดใสกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่อากาศดีมากแล้วก็ที่เที่ยวสวยร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแบบดูสวยไปหมดเลยแล้วก็แบบว่าต้องเธอถ่ายให้ฉันถ่ายให้แล้วฉันถ่ายให้เธออย่างเงี้ยค่ะก็เลยประกบเป็นคู่ๆไปสนิทกันก็แบบว่าจะได้ถ่ายกันแบบคุยกันได้อย่างงี้ไงใช่ค่ะโค้ชก็ให้เดินระวังพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างวินเทจเขาแบบว่าทำพื้นแบบเป็นลายหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบว่าเดินอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะก็เลยต้องระวังนิดนึงซึ่งตอนนี้ค่าเงินของโปแลนด์1สวอตีโปแลนด์อยู่ที่8บาทของประเทศไทยซึ่งเมื่อเราลองคำนวณราคาของสินค้าบางอย่างที่มีขายในไทยอย่างพวกกาแฟหรือช็อกโกแลตก็จะมีราคาใกล้เคียงกันซึ่งถือว่าเมืองกระดันส์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นักท่องเที่ยวน่าจะได้มาเยือนตามรอยนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยส่วนทีมไทยก็ต้องเดินทางลาจากเมืองกระดันส์แห่งนี้แล้วและก็ต้องเดินทางไปแข่งขันรอบ2เจอกับสหรัฐอเมริกาแชมป์เก่าเซอร์เบียเยอรมันและแคนาดาที่จะต้องไปแข่งขันที่เมืองวูสซึ่งห่างจากเมืองกระดันส์แห่งนี้ประมาณ300กิโลเมตรวิริยะตันนุกุลกิจไทย PBS รายงานจากประเทศโปแลนด์เบื้องหลังของฟอร์มที่ดีในการชนะทีมโดมินิกันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่านักกีฬาของไทยนั้นได้ผ่อนคลายจากการที่ได้ไปชมเมืองสวยๆของเขาก็ได้เชียร์กันต่อนะคะรอบที่2วันที่4ตุลาคมค่ะไทยเจอกับทีมแคนาดานะคะซึ่งสถิติที่ผ่านมาในเนชั่นส์ลีกเราดีกว่านะคะเราชนะเข้ามาได้ค่ะ